สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจมส์กิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ก็ยังคงดุเด็ดเผ็ดมันนะเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเพราะว่าเป็นข้อต่อการจะตั้งไม่ตั้งนะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ในภาคที่2นะฮะตามสื่อต่างๆก็มีรายงานเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีนะโผล่ออกมาสื่อไปสัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์ว่าตกลงจะเอาตามนี้หรือเปล่าพลเอก ประยุทธ์ก็ไม่ตอบนะหลักจริงๆรายชื่อที่โผล่มาแบบนี้เขาเรียกว่าไงโยนหินถามทางเป็นภาษาโบราณว่าตกลงประชาชนยอมรับไหมกลุ่มสามมิตรมีปัญหาอะไรใครพอใจใครไม่พอใจสื่อมวลชนว่าไงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างไรนะเพื่อใช้อะไรฮะเพื่อใช้ในการปรับกลยุทธ์ซึ่งก่อนหน้านี้หลักวิธีนี้เคยใช้มาในการที่จะก็เรียกว่าโผทหารก็ใช้หลักคิดนี้นะครับซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับนะฮะถ้าตามรายชื่อตามโผที่ออกมากลุ่มสามมิตรเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่ได้รับผิดชอบกระทรวงพลังงานนะตอนนี้ก็มีการเรียกร้องนะต่อต้านอุตมะไม่เหมาะจะไปอยู่กระทรวงการคลังอะไรเงี้ยนะฮะก็ออกมาต่อต้านกันก็เขาใช้วิธีการโยนหินถามทางเพื่อให้ลดกระแสการต่อต้านหรือโซเชียลเซนเซนนะเป็นกลยุทธ์นะที่ใช้ทางการทหารมาก่อนนะตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาและนำมาใช้ในคณะรัฐมนตรีในยุคปัจจุบันซึ่งรัฐมนตรีก็ใช้นะตั้งแต่อดีตก็มีใช้เหมือนกันในกลยุทธ์นี้นะครับในขณะนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่ารัฐบาล100 วันยังไม่มีรัฐบาลนะฮะสื่อในส่วนของกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลอย่างประธานวุฒิสภาบอกไม่เป็นเรื่องแปลกไม่แปลกเพราะว่าเขาอยู่ฝั่งรัฐบาลเนี่ยนะฮะก็เขาก็สนับสนุนว่าไม่แปลกหรอกแต่ในฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกละนะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโน่นนี่นั่นนะครับก็ว่ากันไปเดี๋ยวผมเรียนอธิบายไปแล้วนะฮะที่มันต้องช้าเพราะอะไรคือแต่ละประเทศมีกลยุทธ์ทางการเมืองที่ต่างกันนะครับไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันเนี่ยผมเรียนไว้แล้วว่าเป็นรัฐบาลชุดแรกของโลกอ่ะนะที่ตั้งรัฐบาลยาวนานที่สุดเพราะอะไรมันกำลังตั้งรัฐบาลในช่วงเกิดสงครามทางการค้านะครับนั่นหมายความว่าต้องให้สงครามทางการค้ามันนิ่งซะก่อนนะจึงจะตั้งรัฐบาลได้การดูการเมืองต้องดูปัจจัยภายนอกไม่ใช่ฉันจะทำปัจจัยภายในฉันก็ทำเสร็จเวลาได้รับผลกระทบมาเนี่ยมันกระทบแรงนะครับก็ดูฮ่องกงเนี่ยเป็นตัวอย่างตอนนี้กำลังยาวโกโซบิกกันใหญ่การเจรจาระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จบกันในการประชุม G20 ที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นพอจบเรียบร้อยสิ่งที่ตามมาคืออะไรนะฮะสหรัฐอเมริกาอังกฤษจัดหนักที่ฮ่องกงเลยนะฮะสนับสนุนคนบุกเข้าไปยึดสภาจนเป็นที่มาของการแถลงการประท้วงอีกครั้งนึงจากเดิมสหรัฐอเมริกาใช้ทางการขอไปฮะทางจีนใช้ทางการทูตเนี่ยยื่นหนังสือต่อทางการทูตต่อสหรัฐอเมริกาประท้วงสิ่งที่สหรัฐอเมริกาเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงม็อบภายในประเทศซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งทางการทูตในระดับต้นๆนะครับคราวนี้อังกฤษก็โดนมาตรการเดียวกันนะนั่นหมายความว่าอะไรนะก็ต้องตัดไฟแต่ต้นลมนะการที่ลุงตู่ไปแก้ปัญหาการต่างประเทศตอนนี้เพื่อที่จะตัดไฟแต่ต้นลมเรื่องของการต่างประเทศก็เป็นทางออกที่ดีฮะเพื่อที่จะไม่ให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยทำไมนะผมต้องใช้ว่าแทรกแซงกิจการภายในถ้าประเทศไทยยังคงเดินไปตั้งดูดันทุรังไปสิ่งที่ตามมายกตัวอย่างเช่นกรณีจานิวเนี่ยป่านนี้จะมี UN องค์กรสหประชาชาติโน่นนี่นั่นก็ออกแถลงการทูต12ประเทศก็จะออกมาสนับสนุนนู่นนี่ต่อต้านไปโกโซบิกกันใหญ่อันนี้มันจะไปกันใหญ่นะแต่การสกัดตรงนี้ก็จะเป็นหนทางหนึ่งแต่เรื่องจานิวคงไม่จบคงยาวเดี๋ยวการต่อสู้ทางการเมืองตอนนี้เข้าสู่โหมดไหนนะ รัฐบาลของลุงตู่ตอนนี้เข้าสู่การโหมดการล้มการปกครองนะล้มการปกครองกำลังสู่ล่อเร่งและล้มตอนนี้เข้าสู่หมวดล้มยังไงนะฮะตอนนี้ก็ม็อบต่างๆก็ทยอยออกมาแล้วตอนนี้ก็มีการข่าวลวงข่าวลือแก๊งปาหินออกมาไปดูปรากฏการณ์ครั้งนี้ฮะเกิดขึ้นที่นครปรากฏว่ามีการปล่อยข่าวทางโซเชียลมีเดียรัฐบาลแจกเงินไปแล้วนะฮะ 3,000 บาทให้ไปเบิกได้เลยนะที่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยนะฮะชาวบ้านก็เฮกันไปดูคลิปนี้ฮะจะเห็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นไป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 ไ
ย้อมกันเลยตายตาแก้วไม่มีอะไรด้วยอ๋อว่าตรงการนี้หน้าวอกเลยว่ะทำไมเป็นเรื่องจากปรากฏการณ์ทางการเมืองในครั้งนี้นะครับเราได้เห็นอะไรล่ะได้เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านแห่กันลุงป้าน้าอาแห่กันมารับเงินหวังจะได้เงินจากรัฐบาลนะถ้าดูผิวเผินรัฐบาลก็ออกแถลงการนะแถลงการบอกว่าเรื่องนี้นะก็จะมีการเอาผิดกับผู้ที่ปล่อยข่าวนะแล้วก็บอกว่ารัฐบาลยังไม่ได้มีการแจกเงินหลักกลยุทธ์ทางการเมืองแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรย้อนรอยหมานะฮะย้อนรอยหมาเพราะนโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะครับมีนโยบายที่จะแจกเงินนะฮะแจกอีกก็ปล่อยข่าวแจกอีกแจกอีกแจกไม่พอไม่แจกปล่อยว่าแจกปล่อยว่าแจกแล้วไม่แจกเนี่ยสิ่งที่เกิดมาคืออะไรคือเกิดความเกลียดชังนะกลยุทธ์นี้เรียกว่าอะไรกลยุทธ์การก่อตัวทางการเมืองนะฮะเพื่อให้เกิดการเกลียดชังรัฐบาลนะสังเกตว่าเวลารัฐบาลเป๋เซเมื่อไหร่อ่ะสิ่งเหล่านี้ปรากฏการลักษณะเช่นนี้จะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะวันสองวันเกิดอะไรฮะแก๊งปาหินแก๊งปาหินออกอารวาสในต่างจังหวัดฮะเวลารัฐบาลเซเมื่อไหร่ก็จะมีแก๊งปาหินตามมานะครับแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บเห็นเจ็บกันเป็นสิบคนเลยนะฮะจากการปาหินครั้งนี้นะฮะรอบพระนครบ้างนะครับบริเวณต่างจังหวัดบ้างเพื่ออะไรฮะเพื่อสร้างความปั่นป่วนและระส่ำระสายวิชาเหล่านี้หลักวิชาเหล่านี้เป็นหลักวิชาด้านมืดซึ่งใช้มาก่อนการชุมนุมของปี2552และปี2553นะครับนั่นหมายความว่าสถานการณ์ทางการเมืองเขาจะใช้อะไรฮะแก๊งวัยรุ่นนะคนติดยาเสพติดนะให้ไปปาหินสร้างความปั่นป่วน จับมาได้ก็เป็นวัยรุ่นธรรมดาไม่มีอะไรตำรวจก็ไม่สอบก็ไม่เกี่ยวกับการเมืองสั่งปรับไปซะจ่ายค่าเสียหายไปซะจบนะแต่มันสร้างความระส่ำระสายและความปั่นป่วนภายในประเทศนะครับหลักคราวนี้ทางการทหารเรียกว่าวิธีการต่อสู้แบบกงโจรนะครับขณะเดียวกันเนี่ยกระแสการใช้ประชานิยมเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นภาพเมื่อสักครู่ไหมคนเฒ่าคนแก่แห่กันมาต่อแถวเพื่อจะเอา 3,000 บาทสิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะความโกลาหลวุ่นวายและคนที่ไปรับเงินโดยส่วนใหญ่เป็นคนเฒ่าคนแก่ที่จะได้รับเงินสิ่งนี้นะครับเพราะอะไรเงินหมดก็ต้องมาเอาใหม่รัฐบาลก็บอกว่ายังไม่ได้ออกไม่ได้จ่ายแต่นะฮะก็มีการส่งตามโซเชียลมีเดียนะฮะให้ไปรับเงินโน่นนี่นั่นเงินหมดก็มาอีกเพราะอะไรฮะสุภาษิตนะนักการเมืองให้ปลาพระราชาให้เบ็ดนะครับสะท้อนให้เห็นอะไรสะท้อนให้เห็นหลักคิดของการบริหารหลักคิดเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นว่าคนชั้นล่างดีใจฮะที่จะแย่งกันไปรับเงินแต่คนชั้นกลางล่ะคนชั้นกลางรู้สึกอย่างไรคนชั้นกลางรู้สึกว่าเงินภาษีฉันถูกขูดรีดไปก็ไปให้คนชั้นล่างนะครับคนชั้นล่างเหล่านี้เลือกพรรคการเมืองไหนฮะที่แจกเงินแบบนี้ก็พลังประชารัฐฝ่ายต่อต้านก็ใช้วิธีการปล่อยข่าวตามโซเชียลมีเดียตามโซเชียลมีเดียให้เกิดความโกลาหลและเกิดความวุ่นวายขึ้นซึ่งทางการก็บอกว่าจะดำเนินการตามกฎหมายกับต้นต่อผู้ที่ปล่อยข่าวนี้นะครับก็เป็นกลยุทธ์การแก้ไปตามสถานการณ์แต่ผมอธิบายเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองว่าเขาใช้หลักวิธีเหล่านี้แหละมับก็มีนอกสภาก็มีในสภาในสภาก็ทำอะไรฮะประจานลุงตู่ทุกวันมันกำลังเข้าสู่โหมดการล้มลุงตู่และจะล้มการปกครองลามบานปลายแน่นะครับเพราะลุงตู่เดินกลยุทธ์ทางการเมืองผิดผมย้ำว่าผิดไม่ถูกนะฮะตอนนี้เนี่ยเขาก็จะตั้งรัฐบาลนะครับให้ได้ภายในกลางเดือนกรกฎาคมจะมีรัฐบาลแน่นอนไปแน่นอนเอาเถอะนะครับได้ไม่ได้เนี่ยไปฟังคำพูดนี้ของดร.วิษณุเครืองามรู้สึกอย่างไรกับเรือครั้งนี้บอกโอ้เปลี่ยนสภาพจากเรือธรรมดากลายเป็นเรือเหล็กต้องฟังดูครับ
จารย์คิดว่าเรือแป๊ะจะไปถึงไม่มีเรือแป๊ะแล้วจบจบแล้วมันให้เรือลำใหญ่เรือลำใหญ่มากมันเนี่ยเพราะว่าบรรทุกคนก็เยอะกว่าสินค้าก็เยอะกว่าความรับผิดชอบก็มากกว่าแล้วก็สิ่งที่บรรทุกไปมันก็มีมากกว่าเก่าแต่ว่าบังเอิญเรือมันใหญ่ยังไม่รู้ยังตั้งไม่ออกมันใหญ่กว่าเรือแป๊ะเพราะเรือแป๊ะมันไม้เรือนี้มันพื้นมันเป็นเหล็กนะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเหล็กเนี่ยสนิมมันเกิดได้แล้วอาจารย์เป็นห่วงแล้วปกติสนิมก็เกิดแต่เนื้อในเหล็กแล้ววิธีการป้องกันไม่ให้สนิมเกิดเหรอคะอาจารย์วิธีการป้องกันไม่ให้สนิมมันเกิดเรามีสเปรย์พ่นไหมคะก็ต้องหามาอาจารย์หวั่นไหมครับว่าเรือใหญ่ลำนี้จะมีสนิมเกิดจนทำให้ล่มอะไรก็ตามที่มันเป็นเหล็กสนิมมันเกิดได้ทั้งนั้นอะไรก็ตามที่เป็นแผลบาดทะยักก็เกิดได้ทั้งนั้นอะไรที่ป่วยโลหิตก็เป็นพิษได้ทั้งนั้นมันมีวิธีป้องกันได้ทั้งหมดคนที่จะป้องกันได้ดีที่สุดคือใครครับทุกคนได้อ้าวผมก็บอกกับเขาทั้งหมดทุกคนจริงๆผมพูดกับคน250คนคุณอุตริไปฟังเองเมื่อฟังแล้วคุณก็รู้เรื่องเมื่อรู้เรื่องก็ช่วยรับส่วนบุญไปด้วยทั่วๆกันแต่แล้วคิดว่านานไหมว่าสนิมมันจะเกิดขึ้นนะคะปกติก็นานนักกว่าสนิมจะเกิดประมาณสักปีได้ผมไม่ใช่หมอสนิมซะด้วยถึงสี่ปีไหมครับมันไม่มีวิธีป้องกันเหรออาจารย์สนิมเนี่ยมีอ้าวก็บอกให้รู้แล้วมันก็ป้องกันได้แม่นี่คือเตือนสติไปก่อนแล้วใช่คิดมาถึงสี่คุณเคยมีอะไรที่บ้านที่เป็นเหล็กแล้วสนิมขึ้นมีไหมก็มีหรือที่บ้านใช้แต่พลาสติกใช้อะไรนี่แหละสิก็นั่นไงผมก็นึกถึงบัสโซ่ก็คือภาระภาระเนี่ยมันก็เลยหนักเนี่ยก็พูดไปแล้วก็พูดไปแล้วไงถึงได้ชวนในวิทย์น้ำถ้ามันไม่ปริ่มก็ไปวิทย์หาอะไรเล่าคำว่าปริ่มแปลว่าน้ำมันต้องเข้ามาแล้วใช่ไหมล่ะเข้ามาก็ต้องวิทย์ออกซิไม่ยากอะไรเลยก็วิทย์ไปเรื่อยเพราะมันก็ต้องแบ่งหน้าที่กันบางคนก็พายไปบางคนก็เดินเครื่องบางคนก็วิทย์ทีนี้ไอ้บางคนเนี่ยนั่งเฉยๆเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรดีก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่อย่าเอาเท้าลาน้ำอาจารย์ลึกๆแล้วจบเป็นความกังวลส่วนตัวของอาจารย์เองด้วยครับที่พูดอย่างนั้นคุณจะเอาอะไรกับผมเนี่ยหรือคุณไม่กังวลก็พอกันแล้วหัวอกเดียวกันแล้วจะพูดอะไรอีกนายกท่านได้ปรารภเรื่องพวกนี้ไหมไม่มีไม่เคยปรารภคุณหยกผมพูดคุณจะไปเอาพลเอกประยุทธ์มาพูดกับผมหลังอาจารย์พูดเรื่องเรือแป๊ะไปมีใครพูดคุยกับอาจารย์ไม่ได้ถึงอาจารย์เพิ่มเติมไหมคะโอ้เมื่อ5ปีที่แล้วมีแต่หลังจากนั้นไม่มีวันเมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ยังไม่มีใช่ไหมคะยังพูดเสร็จหนีเลยไม่เจอใครเอาไปรดน้ำศพไปส่งน้ำสมเด็จวัดวิชัยญาติเจอแต่พระโอเคค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะอ่ะเรามีเรือเหล็กแล้วเรือเหล็กเราก็ต้องป้องกันเราใช้ปัสโซ่เราเตรียมปัสโซ่ไว้สำรองเลยกันระหว่างพายไปแล้วก็มีปัสโซ่ไปด้วยเรือเหล็กมันดีอย่างมันไม่รั่วมันไม่รั่วนะเหล็กแต่สนิมขึ้นอะไรน่ากลัวกันระหว่างรั่วคุณเนี่ยผู้สื่อข่าวน่ากลัวที่สุดคนนี้น่ากลัวอาจารย์คนนี้น่ากลัวตอนนั้นนายกอยู่ส่วนไหนคำพูดของดร.วิษณุเครืองามนะฮะซึ่งถูกทักทามมาเป็นฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์อีกครั้งหนึ่งที่ผ่านมาก็เคยทำงานให้กับรัฐบาลของทักษิณชินวัตรนะคงบอกให้รู้ให้เห็นว่าสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้มันเข้าสู่โหมดเนกาทีฟซัมเกมนะเสียงปริ่มน้ำก็คือว่าเรือมันเขายกตัวอย่างว่าเหมือนเรือที่มันกำลังจะจมเอาไว้ง่ายมันก็เลยปริ่มมันกำลังจะจมต้องช่วยกันตักน้ำออกเพราะน้ำมันเข้ามันจะจมแล้วนะเขาบอกว่าคราวนี้เป็นเรือเหล็กเรือเหล็กต้องมีสนิมก็ต้องมีบัสโซ่บัสโซ่คืออะไรฮะเอาไว้ขัดบัสโซ่ไว้ขัดให้มันขึ้นเงานะเพื่อไม่ให้เป็นสนิมนะก็เป็นมุมมองฮะก็ยอมรับไอ้ผมได้บอกสนิมเกิดจากเนื้อในเหล็กนะดร.วิษณุเครืองามคงได้อ่านบทความของท่านไกรสอนตันติพงศ์บางคนก็เข้าใจอ่ะคนที่ได้อ่านบทความนี่จะเข้าใจว่าสนิมมันเกิดจากเนื้อในเหล็กนะฮะและเนื้อในเหล็กก็แหละจะเป็นตัวทำลายจนผุกร่อนลงมานะครับตอนนี้เขาเห็นแล้วล่ะว่าเกิดแน่ๆเขาบอกว่าต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือใครไม่พายใครไม่ตักก็อย่าเอาเท้าลาน้ำนั่นคงสะท้อนให้เห็นบริบททางการเมืองเรื่องของรัฐบาลเรื่องของเสถียรภาพรัฐบาลซึ่งผมบอกแล้วครับความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลุ่มที่เข้าไปดำเนินการก็เป็นฝั่งของประชาธิปัตย์บอกว่าจะดูแลเรื่องธุรกิจดูแลเรื่องเศรษฐกิจนะฮะผมดูจากแนวทางนโยบายที่เข้าไปดูแล้วเขาจะใช้วิธีไหนฮะท่านผู้ชมคอยดูนะแจก
อุดหนุนค้ำประกันนะซึ่งเป็นหลักคิดของนักการเมืองตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบันเขาใช้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือทางหลักวิชาการเรียกว่าการแก้ไขปัญหาระยะสั้นไม่ทำปัญหาระยะกลางและไม่ทำปัญหาระยะยาวเพราะทำไม่เป็นผมใช้คำว่าทำไม่เป็นนะเพราะการเมืองมันสลับซับซ้อนไงยกตัวอย่างเช่นยางพารารัฐบาลไหนๆแก้ไม่ได้มาเป็น10ปี20ปีราคาเดี๋ยวร่วงเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวร่วงเดี๋ยวเพิ่มนะครับร่วงทีก็ต้องเอาเงินไปจ่ายทีร่วงเงินก็ต้องเอาเงินไปจ่ายทีนะครับนี่คือปัญหาแล้วสุดท้ายก็เดี๋ยวก็ร่วงอีกละเดี๋ยวก็มอบใหม่ละประท้วงอีกละแบบนี้ก็ไม่จบไม่สิ้นนะครับยางพาราก็เช่นกันฮะพอตอนนี้เอายางพาราไปทำถนนเอาน้ำมันปาล์มขอไปยางน้ำมันปาล์มก็เช่นกันตอนนี้น้ำมันปาล์มไปทำน้ำมันทุกอย่างนิ่งนิ่งเลยไม่ต้องใช้เงินสักบาทใช้ปัญญาล้วนๆนะจริงๆเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจง่ายมากนะพลังรัฐบาลมีเยอะแยะขาดปัญญานะแน่นอนฮะจากนี้ไปก็คอยดูแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงแต่ผมเรียนได้เลยนะเห็นหลักมาแล้วตั้งไข่มาแล้วเนี่ยเรียบร้อยเพราะนโยบายต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะจัดเวิร์กช็อปจัดงานตามห้างจัดงานตามตลาดสดตัดน้ำตามหน้าร้านโน่นนี่นั่นธงฟ้าเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจนะสุดท้ายตำน้ำพริกกระไรแม่น้ำทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมและไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้ต้องถามตัวเองอ่ะท่านผู้ชมตลอดชีวิตที่ผ่านมาเขามีนโยบายเนี่ยในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยธงฟ้าเนี่ยท่านเวลาเขามีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจธงฟ้าท่านมีโอกาสไปธงฟ้ากี่ครั้งท่านได้ซื้อของในธงฟ้ากี่ครั้งมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับน้อยมากน้อยสุดๆ นะครับตอนนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับฝ่ายต่อต้านรบทั้งในสภารบทั้งนอกสภานะครับรบทั้งความรุนแรงเขารุนแรงที่ไหนทราบไหมฮะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งไปที่ไหนทหารพรานเป็นสำคัญโดยได้รับการสนับสนุนจากฝั่งของมาเลเซียนะร่วมมือกันก่อเหตุนะครับเพราะหวังว่าจะให้รัฐปัตตานีเป็นรัฐเป็นประเทศพิเศษขึ้นมาเพื่อปกครองตัวเองขึ้นมาและอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซียนะการที่นักการทหารเนี่ยพอเราจุดอ่อนของมันทหารเวลาเปลี่ยนกำลังเนี่ยเปลี่ยนปุ๊บก็จะเอาหลักคิดผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มาวางหลักนะครับมาวางหลักในการแก้ปัญหาภาคใต้นะเพราะว่ามันเป็นหลักสูตรที่เอาไปสอนในโรงเรียนในร้อยก็คิดว่าไอ้หลักเดียวกันเนี่ยก็จะเอามาใช้ในภาคใต้ได้ซึ่งมันคนละบริบทนะมันคนละบริบทมันคนละอย่างนะครับทำให้ปัญหาภาคใต้ก็กลับมาคุกรุ่นพร้อมๆกับความรุนแรงในพระนครหลังจากเงียบไปละกลับมารุนแรงขึ้นเพราะว่าเปลี่ยนกำลังใหม่เปลี่ยนผบ.ทบ.ใหม่เปลี่ยนแม่ทัพใหม่การต่อสู้ของนักการทหารจากเดิมคิดจะเอาอาวุธไปสู้อย่างเดียวตอนนี้มันบริบททางการเมืองมันเปลี่ยนเป็นการต่อสู้เป็นนิวมีเดียรูปแบบทางการเมืองการต่อสู้มันเปลี่ยนคนละบริบทมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับล่าสุดบิ๊กแดงฮะพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ลูกชายบิ๊กจอดพลเอกสุนทรคงสมพงษ์เนี่ยก็ยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้กองทัพไม่มีอาวุธเหล่านี้กองทัพไม่มีอาวุธอะไรฮะอาวุธทางปัญญาโซเชียลซิงชั่นนิวมีเดียกองทัพไม่มีเลยนะสิ่งปัจจุบันรัฐบาลก็ไม่มีเหมือนกันรัฐบาลใช้การต่อสู้แบบเฉพาะหน้าเกิดเหตุอะไรขึ้นก็ปล่อยพวกนิวมีเดียเนี่ยไอ้พวกทีมงาน 10-20 คนเนี่ยมาโพสต์นั่นโพสต์นี่เพื่อต่อโต้แก้สถานการณ์ไปแต่ไม่สามารถกำหนดสถานการณ์ได้ ไม่กับสามารถที่จะวางหลักการปลูกฝังทางความคิดการครอบงำทางความคิดสร้างเป็นอุดมการสร้างการก่อตัวทางการทำไม่ได้เลยว่าไงมันในหลักวิชาการมันทำไม่ได้เลยทำให้ตอนนี้กลับกลายเป็นผู้ตั้งรับและอยู่ในสถานการณ์ที่ถอยร่นเรียกการอาหารตั้งรับและถอยร่นนะครับฝ่ายต่อต้าน ใช้วิธีการปรับตามสภาพตอนนี้ก็ปรับสถานการณ์ตามสภาพและเข้ารุกเข้าไปสู่เป้าหมายเข้าสู่กระบวนการล้มลุงตู่นะครับผมเรียนให้หุ้นส่วนทราบนะผมก็ยังคงมีหลักคิดเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะฮะกลยุทธ์ทางการเมืองเดินมาวันนี้เนี่ยมาเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปเข้ามาเละตุ้มเป๊ะนะคำพูดของวิษณุเครืองามปฏิกิริยาให้ผมมองเห็นก่อนหน้านี้เรื่องของชาวบ้านมันคงเป็นการทำให้พวกเราเห็นด้วยความกระจ่างว่ามันเป็นหลักกลยุทธ์ทางการเมืองนะชาวบ้านดูชาวบ้านไม่รู้หรอกโอ้ยก็ส่งข้อความมาบอกว่ามี300 บาท 3,000 บาทต้องไปรับต
ต้องแห่ไปรับไม่รับเดี๋ยวอดหมดนะอะไรประมาณนี้นะฮะมันก็เลยต้องแห่กันไปโดยรู้จริงไม่รู้จริงไม่รู้เขาเล่าว่าโทรศัพท์มาบอกคุณตาคุณยายคุณป้าเนี่ยบอกแห่กันไปสิ่งเหล่านี้พอไม่ได้รับกลับมาโอ้โหเสียค่ารถค่ารางมาก็ด่ารัฐบาลเห็นไหมเป็นการก่อตัวทางการเมืองอย่างมีระบบนะนะฮะโดยเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วยซ้ำไปแต่เขาใช้กลยุทธ์ทางการเมืองแบบนี้ฝั่งรัฐบาลผมเห็นอะไรในการต่อสู้บ้างผมไม่เห็นอะไรเลยนะคนที่จะออกมาพูดวาจาภาษาสนับสนุนลุงตู่ไม่มีเลยเห็นไหมในนิวมีเดียเนี่ยไม่มีเลยนะครับตอนนี้ลุงตู่นิ่งขึ้นดีขึ้นไหมก็ดีนะฮะตอนนี้สถานการณ์จะเป็นยังไงชนะศึกแพ้สงครามนะฮะล่อเข้ามาละเร่งเข้ามาละตอนนี้เข้าสู่โหมดล้มนะฮะโดยการสร้างการก่อตัวทางการเมืองแล้วรอเวลาจังหวะเวลาของตู่จะเริ่มสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2562เป็นต้นไปทุกอย่างมันจะกลับตลับปัดตั้งแต่17สิงหาตอนนี้ว่าแย่มันจะแย่ยิ่งกว่านี้นะฮะการก่อตัวทางการเมืองจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์และการเคลื่อนไหวทางการเมืองจะเกิดขึ้นหลักง่ายๆนะที่ผ่านมาตูนบอดี้สแลมเนี่ยนะเดินปราศัยหาเสียงนะขออภัยฮะเดินวิ่งการกุศลนะเพื่อจะไปช่วยเหลือโรงพยาบาลถ้าสมมุติว่าธนาธรใช้หลักเดียวกันชวนประชาชนเดินวิ่งการกุศลไปที่ทำเนียบรัฐบาลไปที่โรงพยาบาลที่ใดที่หนึ่งนะโดยเริ่มต้นด้วยการใช้วิธีการก่อตัวทางการเมืองแบบนี้รัฐบาลปฏิเสธไม่ได้เลยนะแล้วถึงเวลาถึงโรงพยาบาลปุ๊บขอมุ่งหน้าไปสู่ทำเนียบรัฐบาลขอมุ่งหน้าไปสู่สภาผู้แทนราษฎรรัฐบาลจะปฏิเสธไม่ได้เลยทำไมเขายังไม่จุดม็อบใหญ่ไม่ให้สสขนคนเข้ายังกรุงเทพมหานครเขารอเวลารอเวลาอะไรรอให้ตั้งรัฐบาลก่อนพอตั้งรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยนะครับและเขาก็จะเขย่าทั้งในรัฐบาลในสภาแล้วก็นอกสภาเขย่าเป็น3อันล้มแน่นอนนะครับหลัก3ยุทธการ5ยุทธวิธีนะครับในพระอกหรือไม้เด็ดเนี่ยคือ1ยุทธการนะครับแล้วก็จะมีกระจาย5ยุทธวิธีนะครับนี่คือ1ยุทธการจะเป็นทางออกอีก2ยุทธการท่านผู้ชมคอยดูแล้วกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ไปผมเรียนหุ้นส่วนให้ดีนะลุงตู่ตัดสินใจแล้วว่าจะเดินหน้าตั้งรัฐบาลไปดุยๆบอกแก้ได้ไปได้ก็ฟังวิศนุเอาแล้วกันนะแต่ผมเรียนว่าไม่ได้หรอกเกมนี้นะครับถ้าไม่ตัดไฟแต่ต้มลมนะครับไม่เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ถูกทางนะฮะเป็นแผลก็รักษาแผลไม่แก้ที่ต้นเหตุนะครับให้เรียบร้อยแผลมันก็จะเน่าเฟะนะคราวนี้ผมยืนยันฟันธงเลยมันไม่ใช่ล้มเฉพาะลุงตู่ครับนั้นมาจนวันนี้นะฮะกระบวนการล้มมันเกิดขึ้นเพราะเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดผมเคยยกตัวอย่างเรื่องของพระนะฮะว่าตอนนี้พระก็ต้องเดือดร้อนเพราะนายทวารประตูเนี่ยอยากอยู่ต่ออยากอยู่นานๆสถานการณ์ทางการเมืองเป็นแบบนี้สภาวะเศรษฐกิจจะตกต่ำถึงแม้จะมีรัฐบาลใหม่ฟันธงเศรษฐกิจร่วงทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในต่อให้มีรัฐบาลใหม่ร่วงผมจึงเรียนหุ้นส่วนนะฮะทุกท่านเลยกาดสูงสูงสภาวะเศรษฐกิจที่บริหารมา5ปีตกต่ำเท่าไหร่คราวนี้จะตกต่ำไปกว่าเดิมและจะเป็นชนวนสำคัญในการออกมาขับไล่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิ่งกิจวัฒนาสวัสดีครับ
วันที่ในชีวิตนั้นมีแต่คืนไร้ดาวเมื่อมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรหมลิขิตขีดซ้ำเพราะกรรมกระหน่ำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับสนต่างเป็นคนไม่มีความหวังเหมือนทุกวันเป็นวันสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเติมพลังให้แสงนำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยังหวังความหวังสั่งครั้งถ้ายังมีลมหายใจอยู่ในต่อไกลสุดไกลเท่าไรจะอยากเพียงใดต้องไปตราบที่ยังมีลมหายใจยังมีหวังชีวิตนั้นมีแต่คืนไร้ดาวเมื่อมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรหมลิขิตขีดซ้ำเคราะห์กรรมกระหน่ำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับสนดังเป็นคนไม่มีความหวังเหมือนต้องอยู่เป็นวันสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเติมพลังให้แสงนำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยังหวังรอแสงแห่งความหวังสักครั้งถ้ายังมีลมหายใจสักไกลเท่าไรจะอยากเพียงไรต้องไปตราบที่ยังมีลมหายใจรอแสงแห่งความหวังสักครั้งถ้ายังมีลมหายใจสักไกลแสนไกลจะอยากเพียงไรต้องไปตราบที่ยังมีลมหายใจยัง